เธอเป็นแขกรับเชิญคนแรกของฉันนะเลยเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิ่งตองนั่นเองเวลาตำส้มตำอ่ะให้มันสะใจอ่ะกำกำให้แน่นกำอย่างนี้เหรอหัวเลยรักแต่ในสื่อไงมันนี่จับให้ปับปับปับเอออย่างนี้ปับให้มันเข้าสิโว้ยอ่ะแล้วหมุนหน้าผัวนะเห็นแล้วเออเห็นมันแล้วก็เป็นหน้าตาสีนึกถึงตอนที่เขาดื้อด้านไม่มีมีแต่กูเนี่ยแหละกูเนี่ยเฮ้ยมันดูดีนะเนี่ยมันดูดีเลยฉันว่าเราเปิดร้านนะเดี๋ยวก่อนนะเกินไปแล้วเกินไปเฮ้ยแกจะเป็นสกอยแล้วเฮ้ยจะเป็นสกอยแล้วอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้ปั๊มสเกิร์ตอีกี้มันเป็นสเกิร์ตแต่ไปยิ่งงอนนั้นจนไม่เวิร์กไป now you see me ถือว่าเป็นเทปพิเศษสุดๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เรามีรายการใครแกเอมิกาเข้าครัวครั้งแรกนะคะที่มีเซเลบริตี้ระดับเมืองไทยระดับโลกมาออกเธอเป็นแขกรับเชิญคนแรกของฉันนะเลยเหรอสวัสดีค่ะคุณเอมิคุณปิ่งตองนั่นเองปกติเวลาฉันทำกับข้าวฉันจะไปยืนสวยๆตรงห้องครัวไม่ใช่มาให้ฉันนั่งอะไรที่พื้นเนี่ยเอ้าก็ตำส้มตำฉันนึกไม่ออกว่าจะกินอะไรวะแต่ว่ามันก็คือใจจ่อยมันก็ต้องส้มตำปลาหน้าร้อนจกๆซกๆนึ่งข้าวเหนียวสะบัดสะบัดสะบัดแล้วก็จกกินก็คือวันนี้เธอจะมาสอนฉันตำส้มตำต้องสอนเหรอวะวันนี้ไม่ได้ตีมอะไรเอาอีกทีมันเป็นสกอยไปกับผู้ใบผู้ผ่านเติร์ดอีกทีมันเป็นสเกิร์ตแต่แดดฉันไม่อยากเห็นตัวฝันดีแควฮะกางเกงในเสียวง่ายแต่มันยั่วๆให้คนมันจินตนาการว่าคุณเห็นแค่ปลายภูเขาที่ไททานิคชนป้ายภูเขาน้ำแข็งมันยังมีอะไรอีกมากมายให้คุณเสียวป้ายคอเราเหมือนกันป้ายคล้ายๆเลยน่ารักฉันก็เป็นสกอยได้แม่ไม่ต้องมาบอกว่าเป็นสกอยได้แม่เป็นสกอยอยู่แล้วด้วยหน้าด้วยตัวด้วยอะไรเนี่ยคุณหนูเวลาตำส้มตำอ่ะมันสะใจอ่ะแบบนี้มันไม่แรงมันไม่ลงย่อแบบนี้กำให้แน่นกำอย่างนี้เหรอหัวเลยรักแต่ในสื่อไงมันนี่จับให้มันแน่นแล้วก็สอนทำกับข้าวสอนอะไรให้มันหัวโผล่อ่ะแล้วตำแกไม่นิ่งนะแกต้องโฟกัสลำตัวต้องไปหมด1 2ไปโยกปับปับปับเอออย่างนี้มาแล้วโอ้โหหัวมาเลยมั้งเนี่ยเจอฉันแน่คืนนี้ดอกอ่ะพออุบาทแล้วทำไมส้มตำมันมีผักชีอ่ะไม่ใช่ส้มตำมันต้องหมักไก่ก่อนโอเคอาจารย์วันนี้นะคะเมนูของเราเนี่ยเราจะทำส้มตำตำอะไรตำปูปลาก็ปูปลาให้มันปูปลาไม่กินหรือเปล่ากินแต่แล้วก็ไก่ย่างไปทอดไปย่างอะไรแล้วแต่แม่ครัวแล้วก็มีอะไรไหมข้าวเหนียวข้าวเหนียวนึ่งสามารถทำตามได้อยู่แล้วเรามีแบบสูตรพิเศษไหมว่าแบบส้มตำเรามันทำยังไงมันถึงจะอร่อยโอ้ยหรือว่ามันเป็นอยู่ที่ท่ามันอยู่ที่ท่าแม่อันนี้ก็เรียกสามเกลือถูกไหมก็มีผักชีกระเทียมแล้วพริกไทยอ่ะเออพริกไทยอยู่นี้จ้าโอเคจ้านี่อ่ะจิ้มๆไปอย่างนี้อ่ะเพื่ออะไรอ่ะก็จิ้มๆไม่เหมือนน้ำมันจะเข้าไปหรือเปล่าก็ไม่รู้หรอกก็จิ้มๆไปเล่นๆยังไม่ตายหรืออะไรต้องจิ้มยังไม่ตายยังไม่ตายอ่ะแม่ปลาใส่เข้ามาในนี้หมักแบบหมักให้มันเหมือนชาวบ้านหมักเข้าตัวแน่นี่น้ำมันหอยใส่เข้าไปนี่ใส่ให้มันเหมือนผัดเลยนี่อ่ะนี่อร่อยแน่นอนน้ำปลานี่ช้อนกูก็คือเราต้องกะเองว่าเราประมาณนี้เองใช่ไหมใช่แม่อ่ะแล้วก็นี่เออเยอะเยอะพริกไทยเยอะเยอะโอ้ยแมวขอโทษน้ำตาลอ่ะผงปรุงเธอทำอะไรอ่ะเธอต้องการช้อนใช่ไหมช้อนใช่ไหมแม่ช้อนไหนช้อนแม่ไม่ทันแล้วอ่ะมานี่ได้แล้วติดจุกก้ออันนี้คือเป็นน้ำตาลดอกมะพร้าวออร์แกนิกแต่อันนี้อร่อยนะอร่อยใช้แทนน้ำตาลปี๊บนะคะหรือว่าจะใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้อะไรน้ำตาลว่ะมานี่ไม่แต่ฉันไปเอาถุงมือให้หรอต้องถุงมือหรอถุงมือไหมกระแลงเนี่ยก็เศร้าว่ะถ้าอยู่บ้านก็นั่งบีบไปละอ่ะแม่คุกอ่ะบีเข้าไปเอออย่างนั้นแล้วรู้เลยปริมาณน้ำตาลตอนนี้คนดูคือรู้เลยว่าออกหวานแต่น้ำตาลเยอะขนาดนี้แม่ว่าไงอร่อยอันนี้คือหมักเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก่อนอ่ะระหว่างนี้ก็เอามาปิ้งเลยไม่ต้องหมักเลยเนี่ยได้แล้วแล้วเราไม่ต้องไปหรอเราก็ต้องไปย่างอ๋อเราต้องไปย่างเองใช่ป่ะใช่ได้ครับแม่ได้ครับแม่มันก็ได้ลูกอีกแล้วเหรอเอออะไรที่แบบไม้อ่ะอย่างนั้นแล้วแม่ครับใช่ครับดีมากฮึบอย่างนั้นค่ะคุณเอมิกาใช่ค่ะก็อย่างนี้
อย่างนั้นใช่ค่ะแล้วทีนี้เราก็ปล่อยให้พี่เล่ทำแล้วเราก็ไปตำส้มตำกันฝากพี่เล่ด้วยนะจ๊ะไปจ้ะตั้งแต่ปอกเลยฉันไม่เคยปอกเลยแต่มะละกอเขาดีนะเนี่ยมะละกอดำเนินปะเนี่ยนะนี่หลังบ้านฉันแม่เด็ดหรอใช่ได้ครับพี่ใหม่ทำอันนึงไหมพี่ใหม่ไปช่วยหน่อยครับปกติถ้าจะกินส้มตำบ้านเนี้ยพี่ใหม่ทำพี่ใหม่อร่อยมากแต่ว่าคุณปิงปองบอกว่าคุณปิงปองทำอร่อยกว่าคือส้มตำอ่ะมันเป็นฟิลลิ่งอย่างงี้อ่ะลองไหมล่ะหมุนไปแล้วก็ค่อยๆสับๆอย่างเงี้ยแล้วก็หมุนมือค่ะมือเก็บนิ้วโป้งเออแล้วหมุนสับให้มันเข้าสิโว้ยอ่ะแล้วหมุนหน้าผัวนะเห็นเนาะเออเห็นมันแล้วก็เป็นหน้าตะสีนึกถึงตอนที่เขาดื้อด้านพวกไม่ฟังไม่มีแต่กูเนี่ยแหละกูไม่ฟังเอาหรอบ่นกูนิ้วฉันหายมันโกรธจริงเกินเหรอแม่แม่แล้วระหว่างเนี้ยเราอ่ะต้องเริ่มจากกระเทียมก่อนปะแม่เต้นให้หนูดูพอให้มันเป็นฟิลเนี่ยมันไม่มีอินเนอร์อ่ะเออจังหวะนี้แล้วไปเลยนี่เอวลงแล้วตบปึ้มปั๊มปั๊มเออฉันทำอะไรก็ไม่ได้เดี๋ยวนะระหว่างนี้ฉันจะเริ่มทำกระเทียมก่อนถูกไหมได้แล้วเปลือกไม่ต้องปอกเหรอที่จริงอ่ะส้มตำมันต้องกระเทียมไทยแม่มันจะฉุนฉุนใช่ใช่รู้รู้แต่ว่ามันไม่มีคนนี้ฝอกหมดแล้วเติร์ด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 เอออย่างนั้นเลยป้า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 ไปเลยมันเหนื่อยมากเลยฉันไม่น่าเลยมีแขกรับเชิญอยู่คนเดียวก็ดีอยู่แล้วป้าไม่มีแขกก็มีผัวแต่อย่างนี้ใส่กระเทียม3 เม็ดอ่ะได้ใช่มั้ยถ้าแม่ตำบุกแหลกขนาดนั้นอ่ะมันเกินไปค่ะอ่ะทำไมอ่ะอ่ะแค่หยิบหยับดุกพอแค่นี้เหรออันนั้นเอาไปปลูกเนาะเอาพริกลงฉันไม่ถนัดคกนี้เลยอ่ะเอาพริกลงทุกที่คกของฉันมันต้องเล็กๆแม่อันนี้ก็คือส้มตำทั่วไปแล้วจะไปเล็กกว่านี้ก็คือไปตำอะไรอ่ะแล้วพริกกี่เม็ดพริกสัก3มั้ยแม่อุ๊ยคิดเหมือนกันเลยเนี่ยอยู่ในมือเออฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคกอันเนี้ยตำไปมันก็ไม่แหลกตำไม่เป็นฝีมือแม่มันก็โหดมันต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคือมันต้องมีลีลาไงเข้าใจไหมตบตบตบให้มันเอเนอร์จี้เข้าไปในโค้กคุณดูอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะนี่คือใส่อินแบบความอร่อยลงไปจะได้ไม่อร่อยด้วยอร่อยอ่ะแม่ลองร่อนไปปับปับปับแล้วร่อนลงแล้วระหว่างร่อนตำตำสักทีละเอียดโค้กอย่างนี้แหละโค้กเนี่ยเธอแล้วมันก็ไม่ละเอียดแม่ต้องเน้นหัวก่อนเวลาฉันนั่งดูเธอแล้วฉันกินกาแฟแล้วเคล็ดลับไม่ให้มันกระเด็นกระดอนแล้วต้องใส่เกลือลงไปมันจะทำให้ติดกับครกอ่ะดีขึ้นแล้วเนี่ยต่อไปอ่ะมันคือทำน้ำอุ๊ยนี่ก่อนดีกว่าถั่วอ่ะแม่เด็ดระวังเด็ดจะทำตัวเหมือนแม่ค้าด้วยเอาตำอะไรจ้าลูกโอ้โหใช้มีดอะไรหยุดยายเอ็มนี่เดี๋ยวมันไม่ทนกันอุบาททนมานี่นี่ปลาเด็ดอ่ะแล้วปลาแล้วไอ้ตัวเม็ดข้างในมันจะกระเด็นออกยายเห็นปะนั่นแหละคือฟูลิ่งคือมืออาชีพจริงมันต้องอย่างงี้ด่าผัวไปด้วยโถอ่ะไปเอ๊ะทําเป็นสั่งกาแฟให้โกแม่สั่งวันนี้วันเดียวเลยมันจะสวยเลยพอมีมโหอ่ะจังหวะนี้เออกําลังโมโหอ่ะไปตามทีนี้เออผัวทําแม่งเลยกูไม่มีกาแฟแดกก็มือเออด่าแรงไว้มันเนี่ยอะไรหรือเปล่าพี่ปองอยากกินตาคองฉันตาคองฉันคนตาคองเริ่มไม่มูฟแล้วนะเราติดก็ตั้งตำโชว์อย่างนี้แม่ยี่พี่เอกบอกเอ๊ะตำหนีเป็นยังไงอยู่กูตำต้องตำค่ะไม่ได้ชักว่าชักคือไม่ได้มืออย่างนี้คือแค่นี้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้มันเล็กอย่าบูลลี่กันคือถั่วเสร็จแล้วก็ต่อด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศแม่เออทำเป็นหยุ่นอันเนี้ยถ้าลูกเล็กหั่น2ถ้าลูกใหญ่หั่น3ก็นี้เน้นมันหน่อยเน้นมันหน่อยมะนาวลงแกะปูเป็นไม้ลาวะนี่เห็นป่ะจะเป็นอย่างงี้ปึ๊บอันเนี้ยบางคนทิ้งแต่ใส่ทำไมอ่ะอ้าวก็ใส่ไปดีมันรสแล้วก็ปีกออกนี้ป้าเข้าไปไอ้ตรงเนี้ยที่จริงอ่ะเขาต้องหักออกนี่ไอ้เล็บปูเนี่ยปลาร้าพี่มัมเออแม่เคยกินบ้างยังกินแล้วแล้วยังไงนะเธอก็ต้องหักเขาออกเอออย่างงี้1อันได้เลยเออแม่เก่งแล้วปลาจังหวะนึงจังหวะที่มันจะดูอร่อยคือจังหวะปลาลงเอออย่างนี้แหละเอาอะไรดีเอาของพี่วิลลี่หรือเอาของพี่มัมเอา2เอา2อันผสมกันดีกว่าแล้วเทเท่าไหร่นี่ฉันมีแม่อย่าไปบ้าค่ะเปลืองตะหลิวนี่เวลาเทปลาดิอย่างนี้เลยเอออันนี้ก็เหมือนกันอันน่ะแม่ลองชิมอันนี้ของพี่วิลลี่มากินแล้วเราจะไม่ลงเลยหรอสรุปก็คือใส่2อันใช่ใส่2อันแม่ดูสีจ้าหน่อยแล้วมีดไปไหนวะคือน้ำตาลคนอื่นอ่ะเขาไม่ใส่กันแต่ว่าหนูติดหวานว่ะใส่คนเขาใส่กันเราต้องใส่นิดนึงนะขอปลายได้ไหม
เออแม่สวยเออดีนี่วิธีการที่มันเซียนอ่ะคือคลุกคลุกอย่างนี้เออคลุกกับตาหลิวเนี่ยมันตะลวนกันเป็นวงกลมมันเยอะชิบหายน้ำปลาใส่ยังน้ำปลาไม่ต้องใส่เพราะใส่ปลาไปสองอันแล้วเออไม่ต้องใส่หรอกโยนโยนมันปลาโยนเส้นแค่นี้พอเนี่ยเธอมาดูฉันทำเอมิกี้ว้าวมาดูกันเออเฮ้ยมันดูดีนะเนี่ยมันดูดีเลยขอชิมชิมดูขออนุญาตใช้ตรงนี้แล้วกันนะป๊าดป๊าดอร่อยมากอร่อยมากเธอมันอยู่ที่ลีลาจริงด้วยเต็มไปเลยมันมีความร้อนร้อนร้อนโอ้ยเอมมี่มันดูดีมากฉันว่าเราเปิดร้านนะเดี๋ยวก่อนนะเกินไปแล้วเกินไปคนที่ดูเอมมี่กาเขาควรเขาต้องทำตามได้นะเธอก็ทำตามได้เอาท่าให้ได้ก่อนท่าท่าเมื่อกี้เนี้ยต้องให้ได้แต่ดูด้วยนี่เสียงมันต้องมาเออแต่หมดแล้วนะในคอส้มตำอ่ะก็อย่างที่บอกแหละซิลลี่เนาะถ้าเราชอบเปรี้ยวเราก็ใส่มะนาวเยอะใช่ไหมนี่เห็นไหมนี่ขนาดไม่ใส่ผงชูรสนะเธอใช่ไออีคีมันนี่แขกรับเชิญนั่งนั้นอ่ะมึงไม่มีสิทธิ์มานั่งในเสือหรอกอีคีมลองนี่ช้อนนี่คนใช้ยังชั้นชั้นใช้ไปแล้วมันเป็นรังเกียจเมื่อคืนไม่เห็นเป็นรังเกียจเลยเนี่ยฮะนอนเบียดกูอยู่นั่นแหละเมื่อคืนนี้นอนหายใจลดสุดๆป๊าดอร่อยปะเผ็ดใช่ไหมเผ็ดมากใส่ไป4เม็ดเองแกเผ็ดมากทำเป็นเล่นอร่อยนะอร่อยแต่เผ็ดอ่ะนี่ถ้ามีครกเหรอก็ทำเล่นๆไม่มีอะไรทำรอไก่สุกไก่เสร็จยังเดี๋ยวฉันไปดูไก่ก่อนได้เธอว้าวดูดีมากมันสวยอยู่นะมันดูดีค่ะทุกคนว้าวยากเป็นเวอร์เป็นจริงเลยทำเป็นเล่นฉันว่าเราทำร้านขายได้หรอได้ไหมไม่ได้หรอคือเออออกันอะในฐานะเออคนทำกันเล่นๆสรุปวันนี้เมนูของเราก็คือมีไก่ย่างนะก็หมักแล้วก็ไปย่างแล้วก็มีส้มตำเฮ้ยคงนี้ดูดีอะเพราะมันน่ากินหมดทุกอันแหละแม่มันคือส้มปูปลาแต่หวานนะแล้วก็ข้าวเหนียวจริงๆอะก้อนเมื่อกี้ก็นึ่งเองนะหมายถึงว่านึ่งเองอะคือพี่ใหม่นึ่งพี่ใหม่นึ่งให้เรากินเองอะนึ่งเองไปมากินนะมาไม่กลับอีกยังอยู่ตลอดงานขอช้อนซ่อมแต่หยุดจะมาช้อนซ่อมอะไรสิ่งที่ควรเอาอ่ะคือสิ่งนี้นี่จ้ะแกเป็นอีกี้ก่อนอ่ะนี่โทษนี่อ่ะเดี๋ยวมึงไปเอาอีกมาจากไหนแกเป็นอีกี้อ่ะได้นี่เฮ้ยแกเป็นสกอยแล้วเฮ้ยแกเป็นสกอยแล้วอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้บ่อยผู้ปั๊มเกินอีกี้มันเป็นสเกิร์ตแต่ไปยิ่งงอนนั้นจนไม่เวอร์อีกี้มันเป็นความดันแต่ไปกินของมันแล้วมันเป็นเบาหวานกูเมื่อยขามาอ่ะเรียบร้อยแล้วสำหรับเมนูวันนี้ส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวไม่ใช่นี่มันอีมี่อ่ะเรามานั่งชิมก่อนอันนี้คืออันที่ไม่หวานแต่แบบเป็นเปรี้ยวคนธรรมดาอ่ะอันนี้คือครกแรก Cheers 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 เฮ้ยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยมากเธออร่อยมากถ้าเธอมีลีลาที่ดีอ่ะมันก็ทำได้แล้วโทษนะนี่ไก่ดูจูซี่มากตัวนี้ว้าวอร่อยมากอร่อยมากเธออีกี้แกเก่งนะฉันก็ว่าฉันเก่งเขาเยอะเขามันย่างได้เลยแกเฮ้ยอร่อยมากมันนุ่มมันดีอร่อยอร่อยวิธีการกินที่ถูกเนี่ยนี่เอาไก่สอดไส้เป็นเหมือนทาโกยากิปั้นปั้นปุ๊บแล้วจ้ำจ้ำนี้แล้วไปเลยยัดค่อยข้างขวาข้างซ้ายก็ได้ไอ้กี้ลองมาลองรู้ไหมเวลาฉันกินอะไรฉันไม่เคยเปื้อนเกิน3นิ้วนี้ถ้ากินอะมันต้องเปื้อนทั้งตัวอ่ะแปะออกใช่แม่ไก่ดีมากนะจะบอกดีมากอ่ะใส่นี้แล้วก็ปั้นไว้ทำแม่จกแล้วจกเลยค่ะอย่างนั้นน้ำนิดนึงแล้วเข้าข้างเลยทั้งหมดเข้าข้างปากซ้ายก็ได้ขวาข้างกระพุ้งยัดไปในกระพุ้งแก้มเด้เออแล้วทำมืออย่างนี้มันเลิศอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสุดๆมันอร่อยแต่พูดเลยว่าไก่เด็ด
ปอร่อยมากเราไปทำตามนะคุณถอดรูปได้ยังไม่ได้เพราะต้องเต้นก่อนกล้องกล้องขอกล้อง5 6 7 8อีกึ่งเป็นกายแบบกับหัวเหมือนหัวผ้าเป็นเติมอีกึ่งเป็นถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็รีบกดเลยเพราะว่ามันจะไม่มาอีกแล้วมามาเต็มเธอมีซิงเกิลใหม่เป็นยังไงลองซิโอ้ยซิงเกิลใหม่เดี๋ยวกำลังจะทำอยู่นะคะยายปอมแปมเขาจัดทำให้อันนี้ไม่อร่อยเหรอยังเดี๋ยวจะทำ MV ก่อนทำ MV ก่อนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งเพลงทำ MV ก็ต้องแต่งทำเพลงเสร็จแล้วสิโว้ยก็คือกำลังจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองเลยใช่ค่ะแม่เพราะว่าคุณทิงบองเนี่ยเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเห็นหน้าตาแบบนี้มันจะตรงข้ามกับการร้องเพลงเห็นหน้าตาแบบนี้ขยายอะไรวะสวยสุดต้องรอฟังนะคะฝากด้วยนะคะแล้วก็อะไรอีกคะมีช่องคลอดช่องคลอดคืออะไรคะช่องได้ช่อง YouTube ของตัวเองไม่ใช่ช่องคลอดของตัวเองฝากไปกดไลค์ด้วยนะคะในนั้นมีรายการเยอะเลยมีสารพัดเพื่อนมีอะไรมากมายเพื่อนฝากด้วยนะคะท่านนี้นะคะ